สวัสดีพี่น้องปอกปายมาขอกับซาลาไต่ทุกทีหายนะพี่น้องวันนี้ซาลาไต่พาพี่น้องมาแกงเนื้อหมูนะพี่น้องเนาะแกงเนื้อหมูใส่ผักกระจอนแล้วก็ใส่ดอกผักกาดขาวนะพี่น้องเนาะแล้วก็ผักซีลาวหลายอย่างเนาะมาเฮ็ดจังเลยนะพี่น้องเนาะเฮากะสิเมียนเพื่อสิ้นไข่หั่นแล้วก็ตำแล้วก็กระเทียมนะพี่น้องเนาะแล้วก็บักพริกแห้งเนาะก็เอาลงก่อนหมูจักข้าวหนึ่งเพราะว่าจะได้ความหอมของมันเองนะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาเนื้อหมูลงมาปรุงกันเลยนะพี่น้องก็ใส่ผงปรุงรสเนาะวันนี้เฮาใส่ปลาแดกขวดนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะสิบ่ได้กองเนาะเพราะว่าสำเร็จมาแล้วใส่ปลาแดกอันใส่น้ำปลาลงไปนะพี่น้องโอ้เบาผิดเบาถือซาลาไตเขาสิวะใส่น้ำปลาลงไปเนาะมาต้องปรุงยังมากมายพี่น้องปรุงน้ำปลาปลาแดกกะปรุงปรุงรสนะพี่น้องเนาะสามอย่างเนาะพอมันเดือดได้ทีเน่เฮาก็สิเอาผักกะดอกผักกาดขาวลงก่อนนะพี่น้องเพราะว่าผักกาดสิสุกสาในหนึ่งเนาะก็เลยต้องเอาหลอกผักกาดขาวลงก่อนวันนี้เขาเห็ดแกงเนาะแกงเหนือหมูเขาก็สิเอาผักกาดจอดวันนี้ลงที่รังเนาะพี่น้องเนาะเขาลงเสียบไปเขาก็ทามันเดือดเนาะพี่น้องเนาะคมคมลงจักหน่อยเนาะเดือดใช้มันแบบเดือดได้ทีทีมงานเพิ่นบอกว่าเอออันเปื่อยๆนี่น่าจะหน่อยเพราะว่าแขวบ่ค่อยมีเพิ่นว่าซาลาไตก็ว่าเออจัดเลยซีมเนาะพี่น้องมื้อนี้ทําเฮ็ดกันหลายคนเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าซาลาไตเป็นคนถือกล่องคือเก่าเนาะเพราะว่าทีมงานอย่างนี้เพิ่นก็บ่ค่อยถนัดเนาะพี่น้องเพิ่นก็ว่ามือเพิ่นสั่นเนาะปล่อยให้มันผดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะปล่อยให้ผดไปเรื่อยๆก่อนจักข้าวนิดหน่อยนะโอ้โหพี่น้องมึงเบิ่งเด้อมึงเด้อบ่ได้ที่น่ากินบ่พี่น้องเต็มหม้อเนี่ยป่ะไปกินกันเลยพี่น้องมานี่เด้อตักสวยๆเด้อวันนี้เด้อวันนี้ข้าวตักกับซองถั่วนะพี่น้องโอ้ยมีแต่แสบได้ค่ะว่าข้าวตักซองถั่วซะค่ะว่าทีมงานว่าพี่น้องมากินข้าวกับซาทีมงานซาลาวไตเด้อข้าวเหนียวกลมเก่าแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นข้าวใหม่เนาะเที่ยวนี้ข้าวจั่วเลยมีอันนั้นแกงหมูเนาะแกงเหนือหมูคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะกินครบกันทีมงานคือเก่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บกินย่ำได้ก็ยังแซ่บคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะซาลาไตก็ถือกล่องคือกับเราอยู่แล้วเนาะพี่น้องเบิร์ดเด้อพี่น้องอากาศเย็นหลายแต่ว่ากับเบิร์ดไปถวยหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาลาไตกับจงเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องฮักแพงแบ่งปันบ๊ายบาย